วัสดียามค่ำคืนครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราก็ได้ออกทำงานตอนกลางคืนอีกครั้งนะครับซึ่งอาทิตย์นี้ก็มีโอกาสอีกทั้ง5วันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจออะไรบ้างนอกจากรถสินค้าที่อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะครับก็มีการนำลากกลับเข้าย่าน LD นะผมเพื่อที่จะนำไปสับเปลี่ยนแล้วก็เตรียมส่งต่อในวันพรุ่งนี้นะครับร่างมาค่อนข้างยาวตอนนี้ทางอาซูมาได้การเซ็นสัญญาณไฟเซล่า47ให้รถ IMV ของผมนั้นเคลื่อนที่2แล้วนะครับโอ้มันต้องพ่วงท้ายนะครับผมเครื่อง NPU ด้วยวันนี้เรามีงานใกล้ๆครับผมโซนสถานีวัดเสมียนนะครับผมจะถึงสถานีจตุจักรแล้วก็ตอนนี้เราได้โดยสารรถ IMV ทั้งหมด Inspection Maintenance Vehicle ครับผมนี่ตอนนี้มีรถไฟฟ้าสีแดงนะครับมีรถสีอินรอทางให้เรารีบวิ่งผ่านครับตอนนี้ทางทีโอเขาก็เช็นแคปนะผมอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเช็นแคปแล้วก็เตรียมที่จะนำรถเข้าสู่ย่านจอดพักนะครับในเดโก้สายสีแดงของเราไปเลยมีสองขบวนนะครับผมที่จอดรอทางให้เราอยู่ตอนนี้และที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือ GDA หมายเลข4540นะครับซึ่งวิ่งทางขึ้นนะครับผมไปก่อนหน้าที่จะมีการนำรถสินค้าเข้าไปเมื่อกี้นะครับจอดรอให้เราตอนนี้ทางทีมงานของผมก็ทำการซ่อมรูในพื้นที่เมนลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะนำทีมงานและรถ AV กลับเข้าศูนย์ซ่อมรูรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนรถที่อยู่ตรงหน้าของเราเป็นรถ OCS นะครับตรวจซ่อมรูระบบสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวนะครับ Overhead Catenary System ครับเขาเพิ่งออกนะผมเพราะเขาต้องรอตัดไฟ Overhead ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ